พ่อค้าคนกลางเป็นอีกกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการสื่อสารโดยตรงกับลูกค้าอีกทั้งยังเป็นกระบอกเสียงช่วยในการแนะนำสินค้าหรือบริการกระตุ้นการขายประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมส่งเสริมการตลาดตลอดจนยังสามารถช่วยตอบคำถามแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ทำหน้าที่รับฟังและประสานต่อให้กับผู้ประกอบการเพื่อความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคและเข้าถึงในความต้องการสามารถแบ่งพ่อค้าคนกลางออกได้2ระดับคือพ่อค้าส่ง Wholesaler และพ่อค้าปลีก Retailer พ่อค้าส่งคือบุคคลที่รับสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตและขายและส่งต่อไปยังพ่อค้าปลีกเพื่อกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคคนสุดท้ายจากรูปในช่องทางการจัดจำหน่าย2ระดับผู้ประกอบการสามารถกระตุ้นเพื่อให้พ่อค้าส่งสื่อสารอย่างไรกับพ่อค้าปลีกหรือลูกค้าปลายทางอาจเริ่มจากการกำหนดให้พ่อค้ากลางเน้นในความเป็นแบรนด์ในเรื่องใดเช่นความรวดเร็วในการกำหนดวันส่งสินค้าเพื่อความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์หรือการบริการในรูปแบบใดกระบวนการจัดส่งที่สามารถเช็คได้จากระบบการชำระเงินได้ในรูปแบบใดบ้างและได้รับส่วนลดอย่างไรการรับประกันสินค้าหากสินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในระหว่างการจัดส่งรวมถึงบริการหลังการขายช่องทางที่ทำให้พ่อค้าปลีกสามารถสั่งสินค้าได้สะดวกแบบเรียลไทม์เป็นต้นพ่อค้าปลีกคือบุคคลที่รับสินค้าโดยตรงจากพ่อค้าส่งและนำมาขายส่งต่อให้กับผู้บริโภคคนสุดท้ายนั่นเองในช่องทาง1ระดับผู้ประกอบการสามารถกระตุ้นให้พ่อค้าปลีกสื่อสารกับลูกค้าโดยเริ่มจากการกำหนดให้พ่อค้าปลีกเน้นในความเป็นแบรนด์ในเรื่องใดเช่นความรวดเร็วในการกำหนดวันส่งสินค้าเพื่อความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์การบริการในรูปแบบใดกระบวนการการจัดส่งที่สามารถเช็คได้จากระบบการชำระเงินการได้รับส่วนลดการรับประกันหากสินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรวมถึงการบริการหลังการขายเป็นต้น